ทำเอานางเอกสาวน้ำตาลชลิตาถึงกับขนลุกเมื่อเห็นภาพตัวเองในชุดรำนางอับสรสีแดงติดภาพปริศนาคล้ายใบหน้าคนใส่ชฎาขณะเข้าฉากในละครสาปกระสือทางช่อง8โดยน้ำตาลได้เล่าความรู้สึกที่ได้เห็นรูปและบรรยากาศในวันที่เข้าฉากรำที่ปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีในวันนั้นว่าเห็นรูปแล้วเราก็รู้สึกขนลุกนะแต่ก็พยายามมองในมุมวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเป็นกลุ่มควันไฟบวกกับแสงที่รวมกันเป็นภาพใบหน้าคนพอดีแต่ตาลว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดีกว่าที่ตรงนั้นก็เป็นสถานที่เก่าด้วยแต่ตาลเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะว่าอาจจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ด้วยซึ่งกว่าจะถ่ายทำฉากนี้ได้ก็โหดเหมือนกันเรารอถึง3วันเลยค่ะเพราะฝนตกหนักมากทีมงานก็มีจัดพิธีไหว้ตามปกตินะคะแต่ฝนก็ไม่หยุดจนมีชาวบ้านแถวนั้นแนะนำให้ทีมงานไหว้ด้วยไข่ปรากฏว่าฝนก็หยุดจริงๆและตอนเข้าฉากตาลตั้งใจมากๆเราซ้อมรำมาหนักมากเพื่อฉากนี้รู้สึกอินมากๆเหมือนตอนรำไม่ใช่ตัวเองเหมือนเราคือสาวิตรานีจริงๆรำไปขนลุกไปก็ทำให้ถ่ายทำผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะทั้งนี้ผู้ที่เห็นภาพก็วิจารณ์ไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าเหมือนคนใส่ชฎาบ้างก็ว่าเหมือนเปรตงานนี้ก็ต้องให้แฟนๆละครใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นดีที่สุดจ้า